สวัสดีครับมาพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดAmong Us นะครับมีน้องขอมานะครับว่าจะเอา Among Us ที่เป็นซาวดะซึนะโยชินะครับจากอะไรนะ Reborn ใช่ไหมอันดับแรกเลยให้เราวาดโค้งๆนะครับเตี้ยลงมาหน่อยเพราะมันจะต้องมีผมด้วยวาดเป็นเหมือนก้อนหินแบบนี้แล้วก็เติมขาเติมขาเติมตรงสีฟ้าฟ้าอ้วนไปนะเอามองอัดเราอ้วนไปผอมลงนิดนึงปุ๊บปุ๊บแล้วก็มี ด้านหลังกระเป๋าด้านหลังทีนี้เราจะมาเติมตรงส่วนที่เป็นผมของซาวดะเราก็ทำไปก่อนแบบนี้เพื่อที่จะมาใส่รายละเอียดเพิ่มได้นะครับมันจะมีอะไรมีแหวกเข้ามาตรงนี้แหวกเข้ามาตรงนี้ เสร็จแล้วก็เป็นผมแฉกแล้วก็เป็นผมแฉกอีกเสร็จแล้วก็จะเป็นไฟแล้วก็เติมไฟตรงมือให้ด้วยทำเป็นเหมือนลูกไฟแล้วกันเราก็จะทำเป็นคร่าวๆแบบนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเติมชอบดูเหมือนซูเปอร์ไซย่าเลยต่อมาก็ชุดนะครับชุดที่เราดูมาเป็นตัวอย่างจะเป็นชุดที่ เป็นฮูดดี้สีส้มนะไม่รู้ว่ามันเป็นชุดในเนื่องในโอกาสอะไรเหมือนกันอันดับแรกเลยเราขีดตรงกลางก่อนแบ่งตรงนี้เป็นส่วนของเสื้อแล้วก็ขีดออกไปเป็นส่วนของฮูดดี้ปุ๊บปุ๊บแล้วมันมีสัญลักษณ์อะไรเนี่ยมองไม่ออกรายละเอียดเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่ก็โอเคประมาณนี้นะครับมาตัดเส้นกันเลยปากกาแป๊บหนึ่ง ปากกาพิกมานะครับตัดเส้นรอบนอกก่อน
วาดผมไปแล้วตรงส่วนนี้ที่มันเป็นไฟเราก็ทำแบบคริ้วคริ้วหน่อยกับเผาเป้แล้วก็ไฟลงมาเป็นกระเป๋าเป้อีกแล้วก็เป็นไฟอีกแล้วก็ขาแล้วก็ขาแล้วก็ไฟนี้ก็เปลวไฟ ต่อมาเปลี่ยนปากกานิดนึงนะครับเป็น08นะครับให้เส้นมันเล็กลงแล้วก็ผมแล้วก็ตรงสีฟ้าฟ้าแล้วก็ยาวลงมาวาดไฟตรงนี้ก่อนก็ Among Us มันก็จะมีจังหวะที่มีมือด้วยเนาะเราก็สามารถวาดให้มันถืออะไรได้บ้างนะครับต่อมาก็คอเสื้อฮูดดี้ปุ๊บ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 แล้วก็ซิปเสื้อสัญลักษณ์อะไรสักอย่างประมาณนี้เนาะต่อมาเราก็มาลบเส้นนะครับลบเส้นดินสอออกเราก็จะได้ Among Us ที่เป็นสวัสดิ์สินะโยชิจากการ์ตูนเรื่อง Reborn นะครับใครอยากให้วาด Among Us ไปรวมกับการ์ตูนเรื่องอะไรก็แนะนำกันมาเมื่อครั้งที่แล้วเราวาดเป็นวันพีซเป็นลูฟี่ไปแล้วบางตัวก็บอกชื่อเรื่องมาด้วยนะครับว่า
มาจากเรื่องอะไรเพราะบางทีไม่รู้จักจริงๆการ์ตูนบางเรื่องก็ชื่อซ้ำๆกันเนาะ ถ้าไม่มีใครแนะนำเราก็จะวาดเป็น Among Us รูปแบบอื่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครอยากได้Among Usแบบไหนก็แนะนำกันมาแล้วกันสวัสดีครับ